รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยคุณผู้ชมครับเช้านี้ครับผมอยู่ที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับผมน่านเนี่ยหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดของภาคเหนือเนี่ยที่มีสถาปัตยกรรมต่างๆรวมถึงกับวัดต่างๆที่อยู่ทุกจุดในจังหวัดจริงๆแล้วก็ส่วนมากที่นี่เนี่ยการเดินทางของเขาก็คือจะมีการปั่นจักรยานกันด้วยเพราะว่าบรรยากาศดีๆอากาศดีๆแบบนี้นั่นเองดูอย่างวันนี้ครับอากาศต้องบอกเลยว่าดีมากผมตื่นเช้ามาพร้อมกับพลังที่สดใสพร้อมจะลุยแล้วเนี่ยตอนนี้พร้อมยังพร้อมไหมพร้อมก็ตามไปดิคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับหลังจากที่ผมเนี่ยพาคุณผู้ชมเดินดูรอบๆตัวเมืองน่านไปแล้วเนี่ยตอนนี้ครับผมอยู่ที่ริสาซินีสปาแอนด์รีสอร์ทนั่นเองนะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการนวดต่างๆนานาและอีกหนึ่งสิ่งครับที่ผมอยากนวดมากๆนั่นก็คือการนวดฝ่าเท้านั่นเองครับฝ่าเท้าของเราครับจะเป็นจุดรวมของเส้นประสาทต่างๆนานาเลยใครที่อยากจะพักผ่อนแบบสบายๆครับผมแนะนำเลยกับการนวดฝ่าเท้าพร้อมมากแล้วอยากจะถอดรองเท้าตรงนี้แล้วด้วยซ้ำไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ผมเดินเข้ามาภายในสปาเนี่ยก็จะเห็นถึงบรรยากาศนะครับที่อยู่เป็นจัดออกมาเป็นสวนแบบธรรมชาติผมก็เลยอยากจะดื่มด่ำกับบรรยากาศตรงนี้โดยการที่สั่งผลไม้แล้วก็กาแฟเนี่ยมานั่งดื่มมองบรรยากาศรับลมตรงนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปนวดภายในกันต่อนั่นเองหลังจากที่เราเดินทางเหน็ดเหนื่อยผมมีทั้งวิ่งทั้งทำนู่นทำนี่เดินทางตลอดเวลาเนี่ยพอได้ไปกดฝ่าเท้าก็คืออย่างที่บอกไปครับตรงช่วงบริเวณฝ่าเท้าของเราเนี่ยคือจะมีเส้นประสาทอยู่ต่างๆพอได้จุดผ่อนคลายไปเนี่ยมันก็รู้สึกว่าขาเบาขึ้นพร้อมที่จะทำกิจกรรมอื่นๆต่อครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่น่านตะวันฟาร์มนั่นเองนะสำหรับที่นี่ครับเห็นเขาบอกว่ามีฟาร์มออร์แกนิกเนี่ยเยอะจริงๆเลยมีทั้งฟาร์มผักต่างๆนานาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าที่นี่เขามีผักอะไรบ้างแล้วก็ผมอาจจะเก็บไปให้คุณผู้ชมหรือเอาไปให้ที่บ้านผมก็ได้เดี๋ยวตามดูแล้วกันครับไปไปสิทางนี้หลังจากที่ผมเดินเก็บเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปทานอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆกันดีกว่านะครับไปดีกว่าครับถึงเวลาของผมแล้วแล้วสิ่งที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือการจัดจานของผักออร์แกนิกไฮโดรโปนิกเนี่ยที่ทางร้านนะครับก็ได้จัดวางได้อย่างสวยงามลงตัวแล้วก็มีสีสันที่สวยจริงๆและที่สำคัญคือเขานึกถึงผู้บริโภคด้วยว่าการจัดจานใครชอบแบบไหนอะไรยังไงเขาก็รวมมาให้แล้วก็น้ำสลัดมีให้เลือกถึง4แบบก็รู้สึกว่าเขามองถึงผู้บริโภคที่ดีครับ
ผู้ชมครับตอนนี้ผมถึงแล้วครับกับจังหวัดแพร่ไปดีกว่าคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่คุ้มเจ้าหลวงนะครับคุ้มเจ้าหลวงนี่ก็คือจะเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่นี่เนี่ยเหลืออยู่แค่ไม่กี่ที่นะครับในตอนเหนือนะครับหรือว่าเป็นคุ้มเจ้าหลวงของล้านนาเนี่ยที่นี่ก็คือเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็ตอนนี้ครับด้านในครับกลายเป็นโจรของผู้ว่าอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมภูมิไทยการ์เด้นนั่นเองนะและที่นี่ครับเขาบอกว่ามีสปาขึ้นชื่อด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับว่าสปาของที่นี่เนี่ยจะเจ๋งแค่ไหนแล้วก็จะสบายขนาดไหนไปเลยครับมาแล้วครับคุณผู้ชมครับห้องนวดสปาของเราโอ้นี่ครับคุณผู้ชมครับผมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้ก็ยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะไปนวดแล้วตอนนี้ผมมีอาการปวดหลังมากเพราะว่าเราเดินทางกันหลายวันด้วยแล้วก็เดินทางกันไกลลุยกันหลายจังหวัดเนาะก็เดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตนวดก่อนละกันนอนพร้อมเลยตอนนี้อยากนวดมากมาเลยโอ้หัวเบาเลยคุณผู้ชมครับหลังจากที่ทางนี้ครับหลังจากที่ผมนวดเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกสบายตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผมเลยเดินทางมาต่อที่ร้านสวนอาหารบ้านฝ้ายนั่นเองนะครับผมที่นี่ครับก็คือจะเป็นฟาร์มออร์แกนิกด้วยแล้วก็ร้านอาหารด้วยแต่ว่าจะไม่ใช่ออร์แกนิกแบบไฮโดรโปนิกที่เราได้เห็นกันไปแล้วอันนี้เป็นแบบพื้นบ้านเลยแบบวิถีชีวิตของคนเมืองแพร่เลยจะเป็นยังไงไปลุยกันเลยครับที่ร้านนี้ครับก็คือจะเป็นร้านอาหารพื้นเมืองนี่แหละก็คือจะมีเมนูต่างๆสมุนไพรต่างๆที่เรายังไม่เคยได้ยินหรือไม่เคยเจอเช่นผัมเนี่ยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยว่าผัมคืออะไรก็ได้มีโอกาสเห็นตัวมันตัวผัมนะครับผมแล้วก็เห็นถึงฟาร์มออร์แกนิกที่เขาปลูกแบบใช้ดินที่ต้องบอกเป็นรูปแบบดั้งเดิมหรือเป็นวิถีชีวิตของคนล้านนาตรงนี้แล้วก็ได้ทานอาหารอร่อยนะครับผมก็อิ่มท้องกันไปก็สำหรับทริปนี้นะครับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยเราก็เริ่มต้นไปนะครับไล่ไปด้วยกัน4จังหวัดก็คือเป็นภาคเหนือตอนบนที่แรกเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็จบลงที่แพร่แห่งนี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Health Wellness Tourism เนี่ยผมก็ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสในการท่องเที่ยวแบบนี้อย่างที่ผมได้เคยพูดไปครับการท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ผมเคยวัฒนธรรมวิถีชุมชนหรืออย่างอื่นผมเคยสัมผัสมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้ครับผมรู้สึกกับตัวเองได้ครับกับการที่ผมได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่มอบรอยยิ้มมอบสิ่งดีๆให้กับผมหรือว่าจะเป็นอาหารสุขภาพอย่างผักออร์แกนิกเครื่องดื่มต่างๆที่เราบอกว่าเป็นเครื่องดื่มสุขภาพจริงๆเนาะทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ละกันครับถ้าเกิดคุณมีโอกาสอย่าลืมครับผมก้าวนำให้พวกคุณดูแล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะลองสัมผัสแบบนี้คุณก็ก้าวตามมาละกันครับ